ทางด้านของสภาพ,พัฒน์ระบุว่าการจ้างงานในไตรามาสแรกปีนี้เริ่มฟื้นนะคะโดยมีอัตราการว่างงานลดลงต่ําสุดค่ะนับตั้งแต่ที่ได้เกิดการระบาดของโควิดขณะที่นี่ครูเรือนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง นายดนุชาพิชยนานนเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพ,พัรายงานภาวะสังคมไทยไตรามาสแรกป,ปี2565พบว่าสถานการณ์แรงงานมีแนวโน้มดีขึ้นภาพรวมการจ้างงานมี38.7ล้านคนเพิ่มขึ้น3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่ผู้ว่างงานมี610,000คนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี760,000คนและลดลงจาก630,000คนในไตรามาสก่อนหน้าคิดเป็นอัตราการว่างงานที่1.53ตต่ำที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด19 และขาธิการสภาพ,พัฒน์บอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนยังคงเพิ่มขึ้น5.2เอเซต์อยู่ที่260,000คนสวนทางกับผู้ว่างงานที่มีประสบการณ์ทำงานที่เริ่มปรับตัวลดลงและการว่างงานในกลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาสูงก็ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยอัตราการว่างงานของผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ที่3.1เเต ส่วนภาวะหนี้สินครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดในไตรามาส4ปี2,564พบว่ามีมูลค่า14.58ล้านล้านบาทขยายตัว3.9%ชะลอลงจาก4.2%ของไตรามาสที่ผ่านมาโดยคิดเป็นสัดส่วน90.1%ต่อ GDP โดยคุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นในทุกประเภทสินเชื่อแต่ยังต้องเฝ้าระวังหนี้เสียในสินเชื่อรถยนต์ เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดเพราะครัวเรือนมีฐานะการเงินเปราะบางมากขึ้นจากการ,รเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวมายาวนานทำให้ครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยมีสภาพคล่องต่ำรายได้ครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวแม้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นแต่ชั่วโมงการทำงานยังไม่กลับสู่ภาวะปกติประกอบกับผู้เสมือนว่างงานยังมีจำนวนอีกมาก รวมทั้งค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจทำให้ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้